พรีเซนเตอร์ในของ Apple 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 Leader Series ค่ะครับพี่ค่ะก็จริงๆก็ทำงานกับทาง Oppo มานานหลายปีจริงๆ Presenter ก็เป็น Oppo ก็เป็นตัวแรกๆเลยแล้วก็อยู่ในซีรีส์ของ Reno ตั้งแต่ Reno 2ยาวจนถึง Reno 11แล้วก็ผมว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะเขาก็จะค่อนข้างโบรเรื่องของการถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตอะไรเงี้ยซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึงนะสำหรับ Oppo Reno 11 Series นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น Portrait Expert ตัวจริงนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของสีใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของความเร็วความแรงของตัว Oppo Reno 11ด้วยครับมีฟีเจอร์อะไรที่พัฒนาขึ้นมาบ้างอีกฟีเจอร์สําหรับฟีเจอร์ก็จะมีเรื่องถ่ายภาพเรื่องของความคมชัดแล้วก็เรื่องของการถ่ายพวกโบเก้แฟลร์ต่างๆอะไรเงี้ยหน้าชัดหลังละลายซึ่งเหมือนว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะบางตัวก็อาจจะมีอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่ามันก็จะคมชัดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงมีสีใหม่นะครับมีสีใหม่แล้วก็มีชิปที่ดีขึ้นนะเร็วขึ้นแรงขึ้นมีสินค้ามากขึ้นครับราคาราคาเป็นไงครับราคาเขาเพิ่งประกาศตะกี้ข้างในผมอยู่ดูไม่ทันแต่ชวนนี่กะอัพราคากินเชิญชวนนิดนึงครับผมควรอัพโปกันได้ครับใครที่ชอบเรื่องของการถ่ายรูปนะแล้วก็เชื่อในแบรนด์ Oppo แล้วนะครับผมก็ฝากนะผม Oppo Reno 11 Series 5G นะครับไปลองใช้ลองดูกันได้นะครับมี Oppo ก็มีกินมี Oppo ต้องมีกินใช่หลายคนด้วยคนอื่นอีกอ๋อใช่เป็นไงฮะทริปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นอะไรนะฮะทริปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างทริปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นก็ผมว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนช่วงที่ปีแล้วเราก็ทำงานแบบต่อเนื่องมาเลยครับรวมถึงช่วงปีใหม่ที่เราก็อยู่ทำงานด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นทริปปีใหม่ของผมเหมือนกันที่มันอาจจะดีเลย์กว่าช่วงปกติออกมาไปกี่วันผมไป5วันครับ5วันมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตด้วยดูคอนเสิร์ตจริงๆอันนี้คือเป็นจุดประสงค์หลักเลยก็คือตั้งใจจะดูคอนเสิร์ตครับรับงานคือเป็นงานฟลุกงานฟลุกแต่จริงๆคือแต่จริงคือคอนเสิร์ตอยากดูคอนเสิร์ตครับผมเอาเลยเป็นงานที่นักอะไรจะอะไรในตัวศิลปินเราอยากจะต้องมีก็จริงๆผมจองไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาจะมาที่ราชมังคลาเลยผมว่าพอถึงแล้วไปใกล้ๆจะไปผมก็ประกาศว่าเขามาไทยจริงๆเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผมว่าเราชื่นชอบในผลงานของเขาแล้วก็ตัวตนของเขาอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยสำหรับบรูโนมาร์สอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่ได้ไปดูเขาแบบจริงๆครั้งแรกเลยนี่เป็นการผมเพิ่งจะไปดูคอนเสิร์ตเขาครั้งแรกเลยมีความฝันนะว่าเราอยากจะแบบสักครั้งหนึ่งได้ขึ้นไปกินบรูโนมาร์สเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่เลยแล้วอันนี้เราเคยฝันไปเพียงใช่ขึ้นฝันไว้ลึกถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นบุญของชีวิตมากก็ไม่ฝันที่ไม่กล้าฝันแล้วครับเผื่อมาประสานให้ไงมีใครฟังอยู่ใช่แล้วครับผมอันนี้เป็นช่วงเอเชียนโวเหมือนกันเนาะพี่น้องการเรามีทั้งแบบแฟนมีตครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยังไงบ้างครับยังไงครับก็เดี๋ยวช่วงเนี่ยไม่กี่วันนี้ก็จะมีไปแฟนมีตที่มาเก๊าทุกทีครับเป็นการปิดแฟนมีตครั้งนี้เลยก็เป็นเอเชียทัวร์นี้ก็จะรูทที่ destination นี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายครับผมไปไม่กี่ประเทศละครับพี่ก็หลายครับหลายประเทศหลายเมืองหลายประเทศหลายเมืองจำไม่ได้ก็จะมีหลายที่มีโตเกียวโอซาก้าฮ่องกงฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมไหนครับโซโซมานิลานี่ไงเนี่ยมานิลาครับผมก็ถือว่าเป็นการปิดจบครับถือแต่หลายคนโฟกัสตอนไปเที่ยวว่าไปกับบีบีผมอาจจะไปของผมอยู่แล้วเขาน่ะมันเขามาอยากตามมาเขาตื้อไปหรออะไรนะเขาตื้อไปหรอเขาไม่ตื้อเขาจองเลยเขาก็เนียนแต่เขาจองไปก่อนไงมาเลยเหมือนผมมาตามเขาไปแต่ว่าผมมาจองตั้งนานแล้วเขาจองตัดหน้าเราเพื่อจะได้พูดได้ว่ากินอะจองตามได้ตามไปหาเขาไงแต่ไม่ใช่นะผมมาจองก่อนเขาก็มาทำแบบว่าให้ภาพเขาอะไรอยากมาหาผมไงคิดว่าอะไรเราเพราะอะไรเขาถึงอยากจะมาหาเราไปกินทำไมเขาถึงมาหาผมหรอไปถามเขาดีกว่าถามเขาดีกว่าไม่รู้เหตุผลมากมายอะไรก็แล้วกูถามให้กูพูดไม่ลงรูปกูหินกันบ้างรูปกูหรอเขาแซวว่าจริงๆผมว่าพอไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็พีจริงๆแล้วถ่ายรูปมันน้อยมากแต่จริงๆแล้วรูปที่ลงมันเหมือนเป็นรูปที่แบบเดินอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คนนู้นสกิลหันมาหน่อยคนนี้หันมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบ
พอเราอยู่ตรงนั้นมันเหมือนเราก็โฟกัสกับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆเลยโมเมนต์ของเราสองคนหลายคนนี่มีแบบผู้จัดการผมก็ไปแบบพี่บีเขาพาเพื่อนไปพี่เบลสุพลก็ไปก็เลยแบบว่าอยู่กับคนอื่นซะส่วนใหญ่ก็แฮปปี้แฮปปี้แบบเดินเที่ยวกันเลยมากกว่าเขาแซวแบบขำๆว่าไม่รู้ลูกว่ากินไม่มีคิวอะไรนะเขาแบบกินไม่มีคิวเขาแซวมาพี่เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตั้งแต่ผมมี Oppo Reno แบบซีรีส์ 5G เนี่ยไม่หมดบิวตี้หรอไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขามีนี่ไงมีโหมดรีทัชมีการปรับแต่งรูปต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าได้เลยดีเลยจริงๆแล้วเบสพื้นนี่คือเป็นเทพบุตรแล้วพอเข้า Oppo ปุ๊บกลายเป็นมหาเทพบุตรไม่ต้องให้ใครชมเลยเหรอพูดเองเลยไม่เลยผมพูดเองเองอวยตัวเองไม่มีใครชมแล้วไม่ได้พูดพูดถึง New Year Resolution หน่อยพี่กินบอกปีนี้เราจะอะไรนะหวีหวีแต่ว่าแล้วผมเป็นคนแบบผมแบนเนี่ยผมชอบแบบใดให้มันฟูฟูไว้ก็จะดูดีกว่านิดนึงมีอะไรอยากทำไหมครับปีนี้บอกมีการแสดงด้วยก็ช่วงเดือน4นะครับวันที่4เมษายนนี้ก็จะมีหนังที่จริงๆแล้วอาจจะรู้อยู่แล้วเป็นที่ Family ใช่ที่ Family เป็นโปรเจกต์กับทาง GDS ก็จะเข้าโรงเดือน4นี้ครับผมจะงานแสดงแล้วก็โหจริงๆแบบมีเยอะมากเลยอ่ะ New Year Resolution แต่ว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปจริงๆแล้วผมมีแพลนเดี๋ยวตรงนี้รวมถึง VP ด้วยนะมีแพลนกันไปถึงสิ้นปีแล้วว่าเราจะทำอะไรกันบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยอยากสปอยเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นเรื่องที่เราดิก็อย่าได้อีกเหรอมันแบบมันเป็นล็อกๆไงแบบช่วงเดือนนี้แบบวีคนึงตรงนี้วีคนึงผมพร้อมรับงานต่อทั้งปีครับปีนี้มีความตั้งเป้ามั้ยว่าอยากจะแบบทำงานเพื่อจะไปทำอะไรคะเพื่อควยเงินควยทองอะไรนะฮะบ้านรถหรือว่าซื้อแล้วก็ให้พี่กินโอ้โหไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนพอเราเริ่มทำงานมาระยะเวลานึงผมรู้สึกว่าในสเต็ปนี้ที่พอเราออกมาเปิดค่ายตัวเองเราเริ่มที่จะ select งานที่เราทำเองได้สร้างงานที่เราอยากจะทำเองได้อะไรเงี้ยโอ้ยจริงแล้วตอนนี้ความสนุกมันคือการทำสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆมากกว่ามันเลยเหมือนว่างานที่ผมเลือกที่จะสร้างทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าการทำคอนเสิร์ตหรือต่างๆองค์ประกอบรอบนอกหรือแม้กระทั่งงานแสดงที่ทำเนี่ยเหมือนเราทำเพื่อที่จะเหมือนฟูลฟิลความสุขเราแล้วเหมือนทุกวันนี้มันเติมเต็มเราอยู่แต่เราเหมือนว่าอยากใช้ผู้จัดการเราแบบวางคิวงานให้เรามีเวลาว่างไปพักผ่อนใช้ชีวิตอะไรนะฮะที่เราบ่นปีนี้ผมชิงล็อกยาวไว้แล้วอ๋อคือช่วงเดือนไหนที่ผมจะไปนี่ผมล็อกข้ามเดือนข้ามไหนไปแล้วไปไหนอ่ะก็มีไปเที่ยวพักผ่อนบ้างสั้นๆไปดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจองคิวตัวเองไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยไปกับที่บ้านด้วยล็อกไว้กี่คิวครับปีนี้ก็ยังไม่มากก็ประมาณ2-3 คิวก็วางไว้ข้างๆไว้มีทั้งสั้นๆทั้งยาวคิวละ2-3 เดือนโอ้โหหมดเลยครับ3-4 วัน3-4 วันมีเครื่องบินเนาะหรือมีเครื่องบินกลับไปโปรเจกต์เฟมิลี่อีกทีนึงโปรเจกต์ตัวนี้มันปิดจบไปแล้วก็ถ่ายจบไปแล้วครับช่วงปีแล้วมันมีแค่ชื่อโปรเจกต์ชื่อหนังได้มั้ยอย่างพี่กินประกบอยู่ไหนเนี่ยจริงๆก็เค้ายังไม่พูดเค้ายังไม่พูดแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้รับการยืนยันมาว่ายังไม่พูดแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็หาไม่ยากครับหาไม่ยากเราก็ให้เขาเป็นคนถามหาไม่ยากเกมโปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างสำหรับบิ๊กินมันทุ่มเทพอสมควรเหมือนกันนะก็ผมว่ามันเป็นงานแสดงที่มันทำให้เรากลับมารับงานแสดงได้ว่าผมไม่ได้รับงานแสดงตั้งแต่ช่วงแปดลักษณ์ด้วยใจเธอทัศน์สองอะไรเงี้ยโต้มัน3ปี2-3 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามจะหางานที่เหมาะสมกับเราหรือว่างานที่เรารู้สึกว่าเราแพชชั่นเนตมากๆที่จะทำมันอยู่ลองแต่ว่ามันก็คืองานนี้แหละที่สุดท้ายแล้วมันเป็นเหมือนงานที่มันประกอบด้วยอะไรประกอบที่มันตรงกับความต้องการของเราอะไรเงี้ยเป็นการเล่นหนังครั้งแรกเป็นการร่วมงานกับ GDS แล้วรวมถึงการที่พอเราไปคุยกับพุ่มกับที่พัดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อินสไปเรชั่นอะไรบางอย่างมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องรับงานจะรับยาวไหมพี่กิ้งงานแสดงหรือว่าก็แค่โปรเจกต์นี้แล้วปีนี้ก็มีแต่เพลงอาจจะมีครับอาจจะมีแต่ความยากแค่ไหนเพราะรู้สึกว่าเนื้อหนังมันก็รีเลย์กับชีวิตส่วนตัวพอสมควรเหมือนกันก็จริงๆเรื่องนี้ผมว่าเส้นที่ยากที่สุดเลยของผมคือการที่พอผมไม่ได้แสดงอยู่อย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยการที่เราจะกลับเข้าสู่โหมดของการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยยิ่งด้วยจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่
ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติสูงมากคือเราต้องลงไปอยู่ในนั้นเหมือนลงไปมีชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าพอยิ่งเราโตมากขึ้นอ่ะเราใช้ความคิดของเรามากขึ้นเลยมันทำให้เรากล้าที่จะเชื่อหรือว่ากล้าที่จะทำอะไรเนาะยากมากขึ้นมันเลยเหมือนการที่ผมจะลงไปเชื่ออย่างเนี้ยอันนี้คือเส้นที่ยากของผมแล้วก็เรื่องของฟิสิกอลต่างๆการลดน้ำหนักการแบบปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างความแบบในเรื่องจริงผมก็จะมีความแบบเหมือนบ้านๆมากขึ้นเลยแบบท่าทางรูปไม้การเดินการพูดอะไรเงี้ยเส้นนั้นของตัวละครที่สุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่งานนี้เหมาะเราต้องลดทอนความเป็นที่พูดของเราลงมากนี่คือพยายามที่สุดแล้วต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่ายังดูยังเป็นแค่ประมุขใช่ใช่ใช่จริงจริงชุดนี้คนนี้หล่อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ